เนี่ยสร้างพันคุณอะทำงานให้กับพวกโปรเจกต์เขาว่าใช่ไหมไม่ใช่โกหกถ้าฉันถอดหน้ากากอะเธอจะช่วยปกป้องฉันหรือเปล่าเราอะปกป้องเธออยู่แล้วยังจำขั้นตอนต่างๆได้อยู่ใช่ไหมครับได้เรียบร้อยแล้วเราอ่ะก็มีคำถามทั้งหมดอยู่ในมือของชิคกี้พายแล้วนะคะที่ชิคกี้พายลานาแล้วก็ดร.เจฟได้เตรียมไว้นะคะแล้วนี่ค่ะแซด 1,000 โอเคลานาวันนี้ลานาพร้อมไหมที่เราอ่ะจะจับผิดคนนี้พร้อมโอเคทุกคนคะวันนี้นะคะใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ถามลานาถามดร.แล้วก็ชิคกี้พายได้นะคะแล้วที่สำคัญใครมีข้อสงสัยข้องใจอะไรกับช่องอื่นๆหรือว่ากับแซด 1,000 นะคะสามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ได้ทุกเมื่อนะคะโอเคแซด 1,000 วันนี้เราอะอยากรู้ว่าเธออะเป็นคนดีหรือเปล่าแล้วจะโกหกชิคกี้พายกับดร.เจฟแล้วก็ลันนาหรือเปล่าดังนั้นอะวันนี้อะดร.เจฟอะจะทำการจับโกหกเธอห้ามโกหกนะแล้วช่วงระหว่างที่ดร.เขาจับผิดอะเธอห้ามกระดุกกระดิกแล้วต้องตอบตามความจริงเธอก็อย่าโกหกถ้าไม่งั้นอ่ะละนะด็อกเตอร์เขาจะจับได้ไหมว่าโกหกอ่ะจับได้ใช่ดังนั้นอ่ะแซ่หนึ่งพันอ่ะเวลาแซ่หนึ่งพันโกหกอ่ะผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะลบใช่แต่ถ้าไม่โกหกล่ะผลออกมาเป็นบวกใช่นี่แซ่หนึ่งพันเธอเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วงั้นอ่ะด็อกเตอร์แซ่หนึ่งพันอ่ะเขาคงจะเข้าใจแล้วล่ะถ้างั้นในระหว่างที่ผมถามคำถามไปแล้วเครื่องกำลังประมวลอยู่เนี่ยคุณอ่ะห้ามกระดุกกระดิกนะครับแล้วก็ทำใจเย็นๆให้สบายๆนะครับไม่งั้นอ่ะมันอาจจะขึ้นว่าคุณอ่ะกำลังโกหกอยู่นะครับโอเคงั้นชิคกี้พายเริ่มจากคำถามง่ายๆ3ข้อก่อนเลยครับโอเคแล้วนะงั้นอ่ะชิคกี้พายอ่ะจะเริ่มถามแซ่หนึ่งพันแล้วนะอันนี้เป็นทดสอบเครื่องก่อนว่าเครื่องของดร.เจฟอ่ะทำงานได้ปกติหรือไม่อย่างที่ทุกคนอ่ะเคยเห็นในวิดีโอของชิคกี้พายหลายวิดีโอที่ผ่านมานะคะโอเคคำถามแรกถามว่าเธออ่ะชื่อแซ่อะไรแซ่หนึ่งพันไงจริงเหรอจริงเป็นยังไงคะด็อกเตอร์แล้วนะจริงครับเฮ้ยแล้วนะแสดงว่าคนนี้เขาไม่ได้โกหกเราแต่เธอไม่ต้องดีใจหรอกนะเพราะว่าชิคกี้พายไม่ได้มีแค่คำถามเดียวอันที่สองนี่เธอใส่ฮูดไม่ร้อนเหรอก็ร้อนสิฉันถึงได้ถอดออกนี่ไงแต่ว่าทำไมแซ่หนึ่งพันไม่ถอดทั้งหมดมันเป็นกฎน่ะที่ทุกคนในโปรเจกต์โซล่าต้องใส่อ่ะฉันถอดไม่ได้ด็อกเตอร์แซ่หนึ่งพันโกหกไหมจริงใช่แล้วนะเนี่ยอากาศเมืองไทยเราอะร้อนจะตายแล้วเนี่ยละนาว่าพวกโปรเจกต์โซล่าเขาบ้าหรือเปล่าให้พวกลูกน้องของเขาอะใส่เสื้อกันหนาวตอนหน้าร้อนเนี่ยใช่ใช่โอเคเนี่ยข้อนี้แสดงว่าเธอรอดไปแซ่หนึ่งพันฉันอะมีข้อที่สามวันนี้เธอจะพูดความจริงกับเราใช่ไหมใช่เป็นไงบ้างคะด็อกเตอร์ยังไงเธอดูด็อกเตอร์สิทำไมมันจริงไหมอ่ะไม่รู้โกหกฮะแล้วนะแซ่หนึ่งพันอ่ะเขาจะโกหกเราเหรอนี่เธออันนี้เป็นแค่วิธีทดสอบว่าเธอ
ช่ครับโอเคถ้าเธออะทำแบบนี้แล้วเธอไม่พูดความจริงอะฉันอะไม่ปล่อยเธอไว้แน่ๆใช่ไหมล่ะนะใช่แล้วตอนนี้เครื่องก็พร้อมทำงานแล้วครับเรียกใครเริ่มคำถามจริงจังเลยก็ได้ครับโอเคล่ะนะตอนนี้เราอะจะเริ่มจริงจังแล้วนะงั้นอะถ้าล่ะนะสงสัยอะไรตรงไหนอะถามแต้1,000แล้วก็ถามดร.เจฟได้เลยโอเคไหมโอเคโอเคมาเริ่มที่คำถามจริงจังเลยนะคะทุกคนมาฟังดูว่าแซ่1,000อะจะดีอย่างที่เขาอะสารภาพกับชิคกี้พายหรือเปล่าหรือเขาอะแค่แอบแฝงเพื่อที่จะหลอกล่อเอาข้อมูลจากชิคกี้พายและยูทูบเบอร์คนอื่นโอเคระหว่างชิคกี้พายและนาถามแซ่1,000ก่อนได้ไหมได้สิแซ่1,000ชอบดร.เจฟไหมแซ่1,000อะชอบดร.เจฟไหมเนี่ยไม่โอเคอันนี้เป็นคำถามที่ทดสอบแซ่1,000เองนะคะว่าแซ่1,000อ่ะเขาโกหกหรือเปล่าโอเคแล้วนะชิคกี้พายว่าแซ่1,000อ่ะเขาคงไม่ชอบดร.เจฟหรอกนี่ดร.แซ่1,000อ่ะเขารู้จักกับดร.เขาชอบดร.หรือเปล่าวะโกหกใจเย็นนะครับผมว่าเขาอาจจะแค่ขยับตัวหรือขยับมือทำให้เครื่องผิดพลาดนิดหน่อยก็ได้ครับแต่ดร.ถ้าสมมติว่าเขาชอบดร.จริงๆแหละแล้วโอเคดร.งั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าขอโทษนะคะที่ขี้พายอะเอะอะวอยวายไปหน่อยงั้นเราเริ่มกันเลยน้องนนท์นะแซ่1,000คุณอะทำงานให้กับพวกโปรเจกต์โซล่าใช่ไหมไม่ใช่ใส่ฮุดทำไมเซฟ1,000บอกว่ามันเป็นกฎฮอร์เซกโซล่าใช่เนี่ยดร.แล้วมันจริงไหมอ่ะนี่ล่ะนะเซฟ1,000อ่ะเขาอ่ะกำลังจะโกหกเราก็ได้ดร.เครื่องดร.ทำงานปกติเปล่าวะก็ปกติดีอยู่นะครับโอ้โหนี่ฉันอ่ะรู้ละที่ละนาพูดอ่ะคือเส้น1,000อ่ะทำงานให้โปรเจกต์โซล่าใช่ไหมละนาใช่ใช่ดังนั้นอ่ะเธออย่ามาโกหกเราเลยแล้วถ้าผลออกมาว่าเธอโกหกนะเธอไม่มีทางรอดมือจากชิคกี้พายหรอกก็ได้ฉันจะบอกความจริงฉันก็มีไปหาของกับพวกนั้นบ้างอ่ะหาของอะไรล่ะก็ที่พวกโปรเจกต์โซล่ากำลังหาอยู่อ่ะพวกของที่กำลังจะส่งให้เธอไงแต่ว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะนายอ่ะทำไมต้องก็ฉันก็แต่งตัวให้เข้ากับพวกเขาไงเพื่อที่จะไม่ให้โดนจับได้อะแต่ว่าอยู่ที่นี่แล้วก็โปรเจกต์โซล่ายังไม่เห็นนะทำไมถอดหน้ากากไม่ได้โปรเจกต์โซล่ามันจับตามองอยู่ตลอดเวลาน่ะใช่แล้วนะพวกโปรเจกต์โซล่าเขาอะจะจับตามองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าสมาชิกของเขาอะจะไปอยู่ที่ไหนเขาอะจะถอดไม่ได้แต่ว่าที่แซ่1,000อะพูดอะมันก็มีส่วนนะที่เขาบอกว่าเขาอะจะต้องแต่งตัวให้เหมือนกับพวกโปรเจกต์โซล่าเพื่อที่จะไม่ได้โดนจับผิดไงงั้นเราอะถามข้อต่อไปเลยดีไหมคะดร.ผมก็ว่าดีเหมือนกันนะครับโอเคงั้นอะเราถามข้อต่อไปเลยนะพวกแก๊งโซล่าต้องการอะไรจากพวกเรากันแน่เธอก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าพวกเธอคือคนสำคัญของแผนการพวกนี้มันจริงไหมดร.จริงทุกคนเนี่ยพวกโปรเจกต์โซล่าบอกว่าช่องเราอะไร้สาระนี่นายหมายความว่าไงอะทำไมพวกโปรเจกต์โซล่าต้องคิดว่าเราเป็นคนสำคัญทั้งที่พวกมันอะบอกว่าช่องเราไร้สาระมันไม่เป็นอย่างที่เธอคิดหรอกช่องเธออะเด็กติดจะตายพวกนั้นก็เลยเห็นว่าเธอสำคัญทุกคนวันนี้ชี้ให้รู้ความจริงแล้วอะจริงๆแล้วอะช่องของเราอะไม่ได้ไร้สาระเลยโอเคอย่างนั้นแล้วนะเราอะรีบถามข้อต่อไปกันเลยดีกว่าดร.แต่อย่างน้อยอะทุกคนชี้ให้อะก็มีกำลังใจที่จะตั้งวิดีโอสนุกให้กับทุกคนเย้แล้วนะเย้โอเคดร.ชี้ให้ดีใจจังเลยอะแต่ทำไมดร.มองเส้นทำแปลกๆล่ะแปลกยังไงล่ะครับนะเธอถามดร.เจฟสิว่าดร.เจฟอะ
ชอบเส้น 1,000 มั้ยด็อกเตอร์จิ๊บด็อกเตอร์จิ๊บชอบเส้น 1,000 มั้ยผมจะไปชอบเขาได้ไงล่ะครับหน้าตาเขาผมยังไม่เคยเห็นเลยรอก่อนชิคกี้พายด็อกเตอร์เจฟดูเหมือนด็อกเตอร์เจฟโกหกใช่แต่ว่าละนะเรื่องนี้มันไม่สำคัญหรอกว่าด็อกเตอร์เจฟอ่ะเขาจะชอบใครด็อกเตอร์รีบทำงานหน่อยได้ไหมแล้วทำตัวให้มีสมาธิหน่อยได้ไหมรอให้งานมันเสร็จก่อนด็อกเตอร์จะมองเขายังไงก็ได้โอเคครับชอบเส้น 1,000 นั่นแหละแล้วก็คิดว่าเหมือนนั้นน่ะโอเคงั้นน่ะชื่อเราว่าอย่าไปส่งด็อกเตอร์เจฟกับเส้น 1,000 เลยโอเคข้อต่อไปเลยนะเส้น 1,000 เป้าหมายของพวกโปรเจกต์โซล่าคืออะไรกันแน่เธอก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเพราะพวกนั้นน่ะต้องการยืนครอง YouTube แล้วยืนครอง YouTube อ่ะทำไมเขาอ่ะต้องมุ่งมาที่ชิคกี้พายล่ะนายอ่ะพอจะรู้ไหมว่าทำไมเขาต้องส่งเป้าหมายมาที่ชิคกี้พายคนเดียวก่อนล่ะก็ช่องของเธออ่ะเด็กๆติดไงจริงไหมล่ะด็อกเตอร์นี่ด็อกเตอร์เจฟเส้น 1,000 โกหกหรือว่าพูดความจริงเดี๋ยวรอสักครู่นะครับจริงนี่แสดงว่าพวกโปรเจกต์โซล่าเลยทีเดียวใช่ไหมอ่ะแค่ 1,000 ใช่โอเคถ้าอย่างนั้นอ่ะชิคกี้พายอ่ะพอจะมีไอเดียบ้างแล้วล่ะว่าเราอ่ะจะปกป้องแชนเนลของชิคกี้พายยังไงด็อกเตอร์โอเคงั้นอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันข้อต่อไปเลยนะแล้วเธออ่ะก็ตอบความจริงแล้วที่สำคัญอ่ะเครื่องอ่ะมาจับผิดเธอได้ตลอดเวลาเพียงแค่เธออ่ะอย่าตุกติกอย่าหายใจแรงๆถ้าเธอหายใจแรงหรือว่าตื่นเต้นอ่ะเครื่องอ่ะมันอาจจะทำงานผิดนะเขาอะอาจจะจับได้ว่าเธอโกหกทั้งที่เธอเป็นคนดีหรือเธออาจจะเป็นคนเลวแต่ก็ได้ว่าดีแต่ยังไงอะเธอก็ไม่หลุดมือชิคกี้พายหรอกโอเคแล้วข้อต่อไปเลยนะด็อกเตอร์และโอเคฟังให้ดีนะเส้น 1,000 แล้วเส้น404ส่งเธอมาช่วยชิคกี้พายจริงหรือเปล่าใช่จริงไหมล่ะด็อกเตอร์จริงแล้วทำไมมันต้องช่วยชิคกี้พายด้วยอ่ะก็404ส่งเรามาส่งข่าวให้ชิคกี้พายน่ะแต่ว่าทำไมเธอต้องมาทำไมเธอไปทำอะไรอื่นไม่ได้เพราะเราอยากจะออกจากโปรเจกต์โซล่าใช่แล้วนะเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะด็อกเตอร์เจฟก็เข้าร่วมโปรเจกต์โซล่าใช่ครับตอนนั้นน่ะพวกโปรเจกต์โซล่าบอกผมว่าจะให้ข้าวของอะไรหลายอย่างมากเลยนะครับผมก็เลยเข้าร่วมกับเขาไปอ่ะให้อะไรแล้วก็ด็อกเตอร์เจฟยังอยู่โปรเจกต์โซล่าไหมก็ให้พวกห้องแลบกับอุปกรณ์หลายๆอย่างนั่นแหละครับและตอนนี้ผมก็ออกจากโปรเจกต์โซล่านานแล้วด้วยครับใช่แล้วนะตอนนี้ด็อกเตอร์รู้ว่าพวกโปรเจกต์โซล่าเขาอ่ะเป็นคนไม่ดีเขาก็เลยออกจากงานน่ะมานานแล้วเส้น 1,000 next question แล้วนะฉันจะบอกเธอตอนนี้พวกนั้นอะแบ่งเป็นสองฝ่ายทำไมเขาถึงแบ่งเป็นสองฝ่ายล่ะนี่ซ่อน 1,000 เธอพอจะรู้ไหมอะฉันก็ไม่ค่อยจะรู้ว่ารายละเอียดส่วนลึกพวกนั้นนะฉันไม่รู้หรอกทุกคนอะใครที่ได้ติดตามโปรเจกต์โซล่าช่วยไปหาข้อมูลให้ชิคกี้พายด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวก่อนฮะ PC 1,000 ถ้าเธอเป็นคนดี
เราต้องรู้ชื่อของเซต 1,000 ใช่ตกลงเธอชื่ออะไรล่ะก็เซต 1,000 ไงไม่ชื่อจริงฉันเปิดเผยไม่ได้หรอกนะทำไมก็พวกโปรเจกต์โซล่ากำลังจับตาดูอยู่ไงโอเคแล้วนะไม่เป็นไรหรอกอย่าไปกดดันเซต 1,000 เขาเลยถ้าเขาไม่อยากจะเปิดเผยอ่ะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่เราอ่ะจะรู้แค่เบาะแสที่เกี่ยวกับโปรเจกต์โซล่าเท่านั้นงั้นอ่ะข้อต่อไปเลยดีกว่าเซต 1,000 แล้วเธอจะไปเข้าแก๊งกับโปรเจกต์โซล่าอีกไหมหรือเธอเป็นพวกกับอีกแก๊งหนึ่งแล้วเธอรู้ไหมว่าอีกแก๊งหนึ่งอ่ะเขาอะตั้งแก๊งขึ้นมาเพื่ออะไรฉันไม่รู้รายละเอียดส่วนลึกพวกนั้นอะแต่ฉันคงไม่เข้ากับพวกนั้นแล้วแล้วอีกแก๊งหนึ่งล่ะเธอพอจะรู้ไหมว่าอีกแก๊งหนึ่งที่เขาแยกตัวจากโปรเจกต์โซล่าเขาอะจะดีหรือว่าไม่ดีก็ต้องดีสิแล้วพวกเขาอะมีเป้าหมายเป็นชิคกี้พายหรือเปล่าฉันไม่รู้หรอกรู้แค่ว่าพวกนั้นอะต้องการต่อต้านพวกโปรเจกต์โซล่าจริงไหมอะดร.จริงเฮ้ยแสดงว่าเราอ่ะก็มีพรรคพวกแล้วสิคือชิคกี้พายอ่ะจะต้องไม่ต่อสู้คนเดียวก็จะมีพวกอีกพวกหนึ่งอ่ะที่จะมาต่อต้านโปรเจกต์โซล่าใช่ครับต้องเป็นพวกZ404แน่เลยครับใช่ไหมZ404หรือเปล่าใช่หนึ่งในนั้นมีZ404ไอ้ดอตก็ดีสิแล้วเนี่ยเขาไม่ได้โกหกเราด้วยนะถ้างั้นที่Z404คอยส่งของมาให้ผมอ่ะก็เป็นความจริงสิครับเอาอย่างนี้แล้วกันเราอ่ะเราจะหรืออยากรู้เดี๋ยวเกินว่าZ1,000อ่ะตกลงอ่ะเขาจะอยู่ฝั่งไหนเป้าหมายของเราอ่ะก็คือถ้าเขาโกหกเราอ่ะเราจะถอดหน้ากากเธอออกโอเคได้ต้องสัญญาสัญญาเลยล่ะนะสัญญาตรงนี้เลยเธอทั้งหมดเนี่ยเธอโกหกเราใช่ไหมแล้วเธอพอจะรู้เรื่องอะไรอีกไหมนอกจากสิ่งที่กล่าวมาฉันก็รู้เท่านี้แหละจริงไหมอะด็อกเตอร์จริงไหมด็อกเตอร์จริงแต่ถ้าจำไม่ผิดนะด็อกเตอร์เขาอะพูดถึงเรื่องเซฟเฮาส์อะไรก็ไม่รู้เธอจะต้องรู้ใช่ไหมว่าอะไรเกี่ยวกับเซฟเฮาส์ฉันไม่รู้หรอกแต่เมื่อวิดีโอที่แล้วอะเธอยังพูดถึงสถานที่ที่เป็นเซฟเฮาส์ของพวกโปรเจกต์โซล่าอยู่เลยนะดร.เจฟจริงหรือไม่จริงโกหกนี่แสดงว่าเธอต้องรู้สิเซฟ 1,000 นี่โอเคถ้าเธอไม่ตอบความจริงอะเซฟ 1,000 ถ้าอย่างนั้นอะฉันอะจะเข้าข้อสุดท้ายแล้วนะนายอะจะตอบความจริงกับชิคกี้พายหรือเปล่านี่เธอจะถอดหน้ากากแล้วก็เปิดเผยตัวจริงให้กับชิคกี้พายลานาและด็อกเตอร์เจฟหรือเปล่าถ้าไม่งั้นอ่ะฉันกับลานาจะเป็นคนถอดหน้ากากเธอเองเธอพูดมาสิว่าเธอชิคกี้พายจำไว้นะตอนที่ถอดหน้ากากถ้าจับหน้ากากของคุณใส่หน้ากากเขาก็เดี๋ยวมือก็จะช็อกนะลานาคนนี้เขาไม่ใช่พวกโปรเจกต์โซล่าจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่จริงก็ได้ชิคกี้พายอยากจะถอดจะใครเปิดมันก็ช็อตหมดนั่นแหละครับงั้นเดี๋ยวผมลองให้ดูก็ได้ครับเนี่ยครับมันก็ช็อตเหมือนกันหมดอะครับโอเคงั้นเธอตอบคำถามชิคกี้พายมาว่าเธอจะเปิดเผยตัวตนทั้งหมดแล้วก็จะเปิดหน้ากากให้ชิคกี้พายลานาและดร.เจฟอะดูหรือเปล่าเซต 1,000 สัญญาแล้วโอเคงั้นเธอก็ตอบไปสิว่าเธอโกหกหรือว่าจริงเนี่ยดร.เขากำลังจับผิดเธออยู่อะได้ดร.เฮ้ยแต่ด็อกเตอร์เกิดอะไรขึ้นอ่ะจริงหรือเปล่าทำไมรอบนี้มันใช้เวลานานก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ดูคร่าวๆแล้วอ่ะน่าจะโกหกเฮ้ยนี่เธอมาโกหกฉันเหรอเดี๋ยวเครื่องมันอาจจะผิดพลาดก็ได้ฉันอาจจะตื่นเต้นก็ได้ตื่นเต้นอ่ะมันไม่มีอะไรตื่นเต้นใช่งั้นแสดงว่าเธอ
กโกหกเธอจะไม่ยอมถอดหน้ากากใช่ไหมเดี๋ยวถ้าฉันไม่เคยถอดหน้ากากไงฉันอาจจะตื่นเต้นก็ได้งั้นอ่ะเธอก็ถอดให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าเธอไม่อยากจะเจ็บตัวทำไมเธอต้องโกหกเราด้วยอ่ะนี่เธอถอดเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วเธอจะอยากเห็นไปทำไมฉันก็แค่คนธรรมดาก็แค่ชี้ผ่านละนาแล้วดร.เจมส์อ่ะอยากรู้ว่าที่เธอพูดมาทั้งหมดอ่ะเธอโกหกหรือเปล่าถ้าเธอไม่ถอดหน้ากากแสดงว่าทุกข้อกล่าวหาทุกคำถามที่เราถามมาเธอกำลังโกหกพวกเราจริงไหมทุกคนถ้านั้นอ่ะถ้าฉันถอดหน้ากากอ่ะเธอจะช่วยปกป้องฉันหรือเปล่าก็แง่สิเราอ่ะแค่ต่อต้านพวกโปรเจกต์โซล่าคนที่เข้าร่วมกับเราอ่ะแสดงว่าเป็นคนดีเราอ่ะปกป้องเธออยู่แล้วเธอไม่ต้องกลัวหรอกจริงไหมล่ะนะจริงใช่ไหมคะดร.ใช่ครับใช่เธอไม่ต้องกลัวดังนั้นอ่ะเธอก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเด็กทั้งประเทศอ่ะเขาอ่ะรู้ว่าชิคกี้พายอ่ะเป็นคนดีไม่ได้ทำร้ายใครสักหน่อยจริงไหมดร.ครับใช่ไหมล่ะนะใช่แล้วก็ล่ะนะด้วยใช่ดังนั้นอ่ะเธออ่ะจะถอดให้ฉันดีๆหรือว่าเธออ่ะจะให้เราอ่ะถอดให้เธองั้นเธอจะยอมให้ฉันเข้าร่วมจริงๆใช่ไหมจริงใช่โอเคก็ได้